กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะใครต้องการที่ตรวจสอบเรื่องราวของลัคนาราศีนะว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรอย่าลืมนะคะส่งจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของงานก็ต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็แยกกันไปเป็นดาวคนละดวงเหมือนกันเนาะฉะนั้นก็ต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่4221606นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณพีรพงษ์อ่ะ27 มีนาคม 2517เวลาเกิด8 โมงเช้าพุธกลางวันงานกับเงินค่ะ8 โมงเช้าตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับที่เห็นในดวงดาวการเงินเสียเลยนะคุณพีรพงษ์แล้วมันจะเป็นทรงนี้จนถึงช่วงประมาณไตรมาสแรกของปี2559ฉะนั้นในเรื่องของเงินสำคัญงานเองก็จะล้อกันนะอืดก็ได้ล่าช้าก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะปัญหาที่ต้องต่อเนื่องฝากทำสองอย่างแล้วกันฮะสักเดือนละครั้งนะถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารควบคู่กับพวกชุดยาสามัญประจำบ้านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัศนีนะคะเกิดวันที่25แต่ว่าเดือนหายไปเนาะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะเลขบ้านทับ3ค่ะกระหันขยันทายอังคารนะครับเปลี่ยนได้ว่าฝากนิดนึงก็ขอให้รับฟังความคิดเห็นของคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยระวังขัดแย้งนะครับงั้นเดี๋ยวรบกวนส่งเดือนเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมหญิงนะคะ6 มีนาคม 2505ค่ะเวลาเกิด 8-9 โมงเช้าวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวต้องลองดูนะครับจังหวะเวลาที่คาบเกี่ยวกัน1ชั่วโมงมีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างลัคนาราศีเมษกับราศีมีนก็มีจุดสังเกตแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มจะมีปัญหาโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงครึ่งปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับหรือว่าทำอะไรช่วงนี้ติดขัดมักมีเหตุให้ไม่สมปรารถนาตลอดจนปัญหาในเรื่องของสุขภาพปัญหาสภาพคล่องนะครับคุณเป็นลัคนาราศีมีนแต่ในทางกลับกันถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มโปร่งเริ่มที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเป็นสเต็ปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจนถึงช่วงปลายปีที่ผ่านมานะก็ต้องถือว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษแต่ถ้าเป็นเมษช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะมฤตยูทับลัคนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคม2515นะคะเวลาเกิด18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีราชบุรีเหมือนกันทั้ง1ชั่วโมงยังดีนะครับที่ให้ประมาณการในช่วงของกรอบระยะเวลาเกิดมาด้วยถึงใครจะไม่ทราบเป๊ะๆก็ตามวันศุกร์นะครับ6 โมงถึง 1 ทุ่มเดี๋ยวลองดูว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสจะเป็นได้2ราศีลัคนาระหว่างพิจิกกับลัคนาธนูก็มีจุดสังเกตแบบนี้นะครับด้วยพื้นชะตาไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือธนูของคุณเนี่ยนะก็มักจะไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ปีจรตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันถ้ารู้สึกเหนื่อยมากภาระหน้าที่เพิ่มงานเพิ่มเงินไม่เพิ่มนะหรือว่าต้องดูแลงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแต่ในทางกลับกันถ้าตั้งแต่หลังวันที่11กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านพ้นมาจังหวะการเปลี่ยนผ่านการโยกย้ายของพระฤหัสบดีจะทำให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการยอมรับการศึกษาความรู้เพิ่มในเรื่องของงานคุณเป็นลัคนาราศีธนูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะเกิดวันที่9ตุลาคม2535ค่ะบอกว่าเกิดหลังเที่ยงคืนวันศุกร์ถามเรื่องงานบอกตอนนี้ขายของตลาดนัดค่ะผมถือว่าถ้าส่งมาแบบนี้ก็ดูวันสากลนะ9ตุลา35เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องผมถือว่าคุณเกิดหลังเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะยึดวันสากลเป็นหลักถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
นะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับชีวิตขายของตลาดนัดค่ะความจริงในแง่ของสถานที่ตั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยว่าคุณทำอะไรนะครับถ้าเป็นพวกพอพูดถึงตลาดผมก็จะนึกถึงพวกสินค้าแฟชั่นผมก็จะนึกถึงพวกของกินถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นหรือของกินก็มีเงื่อนไขอีกนอกจากสถานที่ตั้งถ้าของกินก็ควรจะเป็นลักษณะอาหารที่มีการแปรรูปนะฉาบอวนกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะครับส่วนสินค้าแฟชั่นเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าก็จะนึกถึงงานซ่อมเป็นหลักนะรับเปลี่ยนทรงแก้ซิปปะชุนอะไรพวกนี้อันนี้สมรูปแต่อย่างที่ผมเรียนพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งเข้ามาถามใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณ1นะเกิดวันที่16พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงพุธกลางวันนี่น่าถามเรื่องของชื่อนะคะครับเปลี่ยนชื่อค่ะชื่อแรกรณฤทธิ์รณฤทธิ์นี่เลขศาสตร์ไม่สวยฮะชื่อที่2พิพัฒน์พงค่ะพิพัฒน์พงสอคอนะครับอันนี้เป็นคู่ศัตรูเลยชื่อสุดท้ายณวพลค่ะอันนี้ชื่อเข้าท่าสุดนามสกุลท่าสอนพันมาไหนๆก็เอาอย่างนี้ครับพอดีรวมกันนามสกุลและนวพลเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูเช่นเดียวกันนะสุกเสารบกวนหาชื่อใหม่ไหนๆจะเปลี่ยนแล้วเอาให้มันดีที่สุดครับลัคนาราศีอะไรนะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีบ่าย2นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็เตือนหลายๆอย่างนะครับก็1แม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคู่ด้วยแม้กระทั่งปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องช่วงนี้หาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์นะสักเดือนละครั้งก็ได้ครั้งละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนันทานะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ33กับ93ก็คันหลังไม่มีปัญหาฮะในเรื่องของอังคารกับพระเกศก็หมายถึงความยิ่งขยันยิ่งสำเร็จยิ่งขวนขวายยิ่งเจริญแต่33เนี่ยอังคาร2ดวงอยู่ด้วยกันบางครั้งมันส่งผลเยอะเชื่อเกินก็จะแข็งมีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างและอังคารบางทีอาจจะเจ้าชู้ด้วยนะฉะนั้นอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะทั้งคู่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิรัตนะคะ18กันยายน2506เวลาเกิด 3:40 นาทีถามว่าใช่พุธกลางคืนหรือเปล่าคืออย่างนี้นะจ๊ะ18กันยา06ว่ากันตามปฏิทินสากลก่อนมันตรงกับวันพุธนะถ้าเวลาเกิด 3:40 แล้วฟ้าสว่างเป็นพุธเนี่ยคุณเป็นคนวันอังคารแต่ถ้าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนไป 3:40 วันสาคนที่คุณเกิดคุณจะต้องเกิดวันพระฤหัสที่19กันยา06นะอันนี้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มส่วนในแง่ของเบอร์โทรศัพท์92เสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9พฤษภาคม2503ค่ะเวลาเกิด 5:00 นกว่าวันจันทร์นะคะบอกว่าถามโชคลาภกับหนี้สินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56เพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าในช่วงย่าง56สักครู่ครับในส่วนของปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้ที่คุณถามเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องอยู่กับเราสักระยะหนึ่งนะแบบเบาๆโปร่งๆอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะแต่ว่าช่วงย่าง57พอลุ้นติดไว้สักงวดละใบแต่ว่าหลังวันเกิดปีหน้าไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชัชวาล24ตุลาคมนะคะ2504ค่ะเวลาเกิด 3:00 นตรงเป็นวันอังคารตอนนี้ชีวิตแย่มากอยากทราบดวงค่ะว่าเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะของคุณเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกนะว่าทำอาชีพอะไรในแง่ของการเสริมชะตาก็คงจะแนะนำในสิ่งที่ควรจะทำบุญเสริมรวมไปถึงในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเปรียบเสมือนกับเป็นการเปิดม่านชีวิตนะครับ
ก็ของคุณเนี่ยพระรหัสเสวยอยู่ในช่วงอายุย่าง54นะคะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่พระราหูเข้าเสวยอายุฉะนั้นนะครับหลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนเนี่ยให้คุณไปเช่าถ้าสะดวกนะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลซึ่งท่านอยู่ในปางป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาหลวงพ่อโตเนี่ยทางวัดก็จะมีพระคาถามาให้แหละโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิชันตุนังโตสัจจิตังนะมามิหังควบคู่กับคาถาบูชาพระราหูเนี่ยคือปางป่าเลไลเนี่ยคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบอันนี้ทำหลังวันเกิดเรื่องที่1การทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดเนี่ยที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกันเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องพยายามอย่าสร้างศัตรูเพราะว่ากัลกิณีเนี่ยสัมพันธ์ถึงในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานการทำบุญเสริมหลังวันเกิดอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้คุณถวายน้ำดื่มพระสงฆ์หรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ทำให้ต่อเนื่องไม่ต้องเยอะแต่ทำตามกำลังที่มีครับล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อสมหมายครับบิณฑบาตค่ะคุณสมหมายนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่28เมษายนค่ะ2508 17นาฬิกาค่ะจ้ะวันอะไรคะวันพุธค่ะวันพุธก็เป็นวันพุธพุธกลางวันจ้ะจ้ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงเนาะก็ของคุณเนี่ยในแง่ของเวลาเกิดเดี๋ยวขอสอบดวงนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกบ่อยไหมบ่อยเลยค่ะนะของคุณเนี่ยมีอยู่2อย่างที่เป็นห่วงก็คือช่วงหลังกับช่วงขานะเป็นไหมฮะเป็นประจำไหมตอนนี้เป็นขาก็ยังชั่วแล้วมือก็ยังชั่วแต่ค่ะโอเคแต่ว่าเกิดขึ้นบ่อยๆถูกไหมจ้ะอันนี้คือเป็นปัญหาในพื้นชะตาแล้วก็ฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกของมีคมทำเกี่ยวข้องกับพวกคนชราโอเคกลับมาว่ากันในปีปัจจุบันนะครับตอนนี้จะเตือนนะจะเตือนช่วงย่าง61จะเป็นในส่วนของเรื่องการเงินนะตอนนี้เริ่มติดขัดบ้างแล้วหรือยังครับก็มีมั่งค่ะนะของคุณเนี่ยเข้าย่าง51ให้ระวังโดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็สุขภาพก็บอกตอบไปแล้วนะคะจ้าก็มีเรื่องลูกก็เครียดเครียดอยู่อะค่ะจะถามยังไงเครียดเครียดคือเรื่องบุตรใช่ไหมจ้าเรื่องบุตรอะทั้งหมดเลยอะมีลูกกี่คนเป็นอย่างไรบ้างมีลูกกี่คนค่ะเอาอย่างนี้ผมให้ถามถึงลูกคนที่คุณเป็นห่วงที่สุดมาหนึ่งคนก็มันจะตอบยังไงก็เป็นห่วงทั้งหมดค่ะเอาอย่างนี้นะถ้างั้นดูโดยรวมนะครับก็คำว่ามนตรีเนี่ยในพื้นชะตาก็หมายถึงว่าในระยะยาวก็พอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยพอที่จะพึ่งพากันได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของความดื้อรั้นไอ้เรื่องของอีกหน่อยบางคนนะบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างไกลเรานะครับอาจจะต้องอยู่ห่างไกลอาจจะต้องไปทำงานต่างที่อะไรพวกนี้นะแต่โดยรวมก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ครับฮัลโหลยังอยู่ไหมคะจ้าจ้าแล้วเครียดเครียดเรื่องอะไรฮะก็เป็นห่วงทุกคนใครกันก็เขาดูแลตัวเองได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่อย่าไปคาดหวังแต่อย่าไปคาดหวังเยอะนะครับธรรมดาตอนนี้ก็ยังได้ติดต่อก็มีคนเล็กที่ติดต่อได้กันอยู่ที่เหลือไม่ค่อยอย่างที่ผมบอกไงบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างกันนะจ้าจะถามอะไรเพิ่มเชิญถ้าจะพอมีเวลาครับก็ไม่ว่าถ้าว่าจะทำค้าขายเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะพอทำได้ไหมมองว่าจะขายอะไรว่าจะขายแบบพวกกับข้าวพวกอะไรหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเราไปไหนไม่ได้มีหลานอยู่ด้วยของกินจริงๆในดวงก็พอทำได้นะเพียงแต่ว่าคุณเกิดจังหวัดอะไรขอโทษจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนคะอยู่สมุทรสาครค่ะถ้าอย่างนั้นประเภทของอาหารละกันถ้าคุณจะทำของกินเล็กๆน้อยๆนะก็อาจจะเป็นลักษณะอาหารต่างประเทศเคยเห็นใช่ไหมฮะอย่างเช่นไอ้พวกซูชิอาหารญี่ปุ่นกินเป็นคำๆนะหรือว่าพวกไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยคือเน้นอาหารต่างชาตินะก็ทำเล็กๆนะแล้วก็
อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถนัดอะไรพยายามขวนขวายทำในสิ่งนั้นแต่ขออย่างเดียวเป็นลักษณะอาหารต่างประเทศสมรูปดวงจ้ะจ้ะโอเคเนาะแต่ว่าช่วงนี้จริงๆแล้วปีแรกเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยย่าง51เนี่ยจริงๆอยากให้พ้นเมษาไปก่อนค่อยว่ากันนะพ้นเมษาหน้าไปก่อนค่อยทำตอนนี้ไม่ดีไม่ดีจ้ะจ้ะโอเคนะครับจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคุณภัยทูล26กรกฎาคม2512นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาวันเสาร์ปีนี้ควรระวังอะไรตรงกับวันเสาร์ถูกต้องระวังคำพูดนะครับสำคัญมากแล้วก็ปัจจัยลบเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงในเรื่องของงานมันสัมพันธ์ถึงในเรื่องของคู่ด้วยนะฉะนั้นจะพูดจาอะไรคิดเยอะๆตลอดจนหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภททุกกรณีหาโอกาสซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ในช่วงนี้เลยดีมากสำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหญิงนะคะเกิดวันที่11ตุลาคม2506ค่ะเวลาเกิดตี 5:45 นาทีภาพรวมดวงชะตาและบอกว่าเกิดวันศุกร์ก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาตถอยกลับไปท่านเมื่อสักครู่นี้พอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเน้นทำทางกับคนชราด้วยนะคุณหญิงภาพรวมวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ก็เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องผู้ใหญ่นะครับแล้วก็บางทีอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ตรงกับทักษะความชำนาญก็ได้หรือถ้าทำธุรกิจก็จะมีปัญหาในแง่ของงานซึ่งไม่เคยเจอต้องปรับตัวทำนองนั้นการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง52เน้นการบริจาคทุนการศึกษานะแต่ถ้าเกิดงานเนี่ยโดยรวมถ้าคุณสู้ถ้าคุณไม่ท้อนะปีนี้ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่การเงินต้องควบคุมให้ดีการทำบุญเสริมบอกไปแล้วนะส่วนในเรื่องของ844นี่คืออะไรจ๊ะน่าจะเป็นเลขอะไรสักอย่างนึงอ่ะถ้าเป็นโทรศัพท์ถ้าชอบเลขคู่ก็เสียตัดเป็น115599ถ้าเป็นทะเบียนรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอาทิตย์นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคม2535เวลาเกิด 3:19 นาทีวันอาทิตย์นะถามเรื่องความรักกับเงินทองค่ะทานังกาลีนะครับก็เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็ได้รับปัจจัยลบเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามันมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงว่าการกู้ยืมในระบบพวกนี้มีโอกาสหันหน้าเข้าหาใครก็มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือแต่ส่วนหนึ่งต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา17ตัวเตือนเรื่องงานนะมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่และที่สำคัญอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าเกิดมีสิ่งใหม่รองรับแล้วพิจารณาเปรียบเทียบในแง่ของเบเนฟิตผลตอบแทนแล้วตัดสินใจอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิเศษนะคะ9มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกา1นาทีพุธกลางวันครับชื่อเป็นยังไงบ้างโชคลาภด้วยค่ะ9นาฬิกา1นาทีดูชื่อก่อนละกันครับเพราะสัมภาษณ์สระอิสระเอสบรศรีกอไก่พิเศษครับพิเศษก็ตามตำราเป็นสุภาพบุรุษใช้วรรคพฤหัสนำก็เสริมความมีอำนาจนะครับแต่ว่าเลขกษัตริย์เนี่ยเป็นได้รับอิทธิพลในส่วนของราหูก็ในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความภาระนิสิตมหาจริตถ้ามีสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ควรจะปรับแก้ใช้วรรคเดิมนำหาชื่อใหม่มาเดี๋ยวดูให้แล้วก็โชคลาภเป็นยังไงบ้างในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจอ นี้ไม่ดีไม่เชียร์ครับจ้ะเกิดสปกสมุทรปราการลัคนาราศีอะไร9โมง1นาทีสปกเป็นคนราศีกรกฮะราศีกรกฎกรกฎถึงแม้ว่าพระรหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไปโคจรสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะโดยรวมปีนี้ก็ออกแรงเยอะๆนะทำอะไรให้ต่อเนื่องคนเราจะมีเงินก็ต่อเมื่อทำงานอันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้ว
นะก็การทำบุญเสริมผมฝากหน่อยละกันนะถึงจะไม่ได้ถามมาเน้นเกี่ยวกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ทักกันสักครู่ค่ะครับ